นับสนุนโดย K-Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกนิวฮีโน่500โดมิเนเตอร์ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮีโน่เท่านั้นเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเราคิดจากชีวิตคุณ IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราเห็นความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านอาเซียนของเราทางตอนใต้นะครับขยายตัวแล้วก็บานปลายจนกระทั่งสั่นคลอนเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักและพรรคอัมโนซึ่งอยู่ในอำนาจมานาน50กว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ที่น่าสนใจและที่น่าเป็นห่วงพอๆกันก็คือว่าความขัดแย้งทางการเมืองนั้นได้บานปลายจนกระทั่งทำให้เกิดการแบ่งขั้วกันในหมู่ประชาชนชาวมาเลเซีย16กันยายนที่ผ่านมาเราเห็นคนเสื้อแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมาลายูชุมนุมใหญ่ครับหนุนรัฐบาลแต่ก่อนหน้านั้น2อาทิตย์คนเสื้อเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนชุมนุมขับไล่รัฐบาลและเรียกร้องการปฏิรูปคำถามใหญ่ก็คือว่าความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในกลุ่มในหมู่ประชาชนนั้นมันจะนำไปสู่อะไรนะครับทางออกคืออะไรนะครับคืนนี้ผมจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตรินตันสุนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการกับเราคืนนี้นะครับอาจารย์คงเห็นภาพนะครับที่กลุ่มคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองในมาเลเซียก็ชุมนุมถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นไปเชิญหน้ากันในวันเดียวกันนะครับแต่ชัดเจนมากว่ามันเป็นการบ่งบอกว่ามาเลเซียตอนนี้เป็นสังคมที่มีการแบ่งขั้วทางการเมืองแล้วมีคนเป็นห่วงว่ามันอาจจะบานปลายจนกระทั่งกลายเป็นการเผชิญหน้าที่เกิดความรุนแรงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในปี1969หรือเปล่าครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับเพื่อนบ้านของเราแต่ทีนี้เนี่ยในประเด็นที่จะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายพมุตราของชาวมาลายูนะครับในสหพันธรัฐมาเลเซียรวมถึงชาวจีนนะครับและชาวอินเดียนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มันจะเป็นเรื่องในเชิงของความขัดแย้งทางการเมืองเพราะว่าเสื้อสีเหลืองของผู้ชุมนุมที่ออกมานะครับจริงๆแล้วเขาออกมานานละกลุ่มที่มีชื่อว่าเบอร์ซีหรือเบอร์ซะเนี่ยนะครับเบอร์เซเนี่ยนะขออภัยเขาออกมาตั้งแต่ช่วงปี2006นะครับ2549นะครับ2550นะครับก็คือออกมาต่อต้านรัฐบาลนาจิบราซักนี่แหละนะครับโดยก็มองว่ารัฐบาลเนี้ยอยู่ขึ้นมาอาจจะมีความไม่ถูกต้องชอบธรรมมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะหนุนอันวาอิบราฮิมนะครับในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกของมหาเดนะครับแล้วก็มาเป็นแกนนำฝ่ายค้านด้วยในสมัยบาดาวีละนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการเลือกตั้งในบางครั้งมีคำถามนะครับว่ามันไม่เป็นฟรีอิเล็กชันจริงๆนะครับมันไม่มีเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันไม่มีในเรื่องของการที่คนมาเลเซียไม่ค่อยมีสิทธิในการเลือกผู้นำอย่างอิสระเสรีเท่าไหร่นะครับอัมโนซึ่งอยู่กับประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่ได้รับเอกราชเนี่ย50กว่าปีเนี่ยนะครับทำให้ครอบงำทุกอย่างไว้นะครับการนำไปสู่เรื่องของการมีประชาธิปไตยแบบตัวแทนอย่างจริงจังเนี่ยก็มีน้อยตัวแทนฝ่ายค้านมีน้อยมากนะครับได้แค่20-30คนเพิ่งมีรอบล่าสุดปี2013ซึ่งได้มากถึง89คนนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เรามองก็คือคิดว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองอยู่เพราะฝ่ายเสื้อเหลืองต้องการจะเรียกร้องให้นาจิบราซักท่านนายกรัฐมนตรีสเต็ปดาวลาออกนะครับมีการปฏิรูปการเมืองด้วยครับผมซึ่งฝ่ายอัมโนก็ดูว่ายังไม่ยอมฟังจะไม่ยอมฟังใช่เพราะว่าดูว่าถ้าอัมโนฟังเสียงประชาชนชาวมาเลเซียที่ออกมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา28-29สิงหาก่อนวันชาติมาเลเซียเนี่ยทางผู้ชุมนุมอ้างว่ามีประมาณสัก 250,000 นะครับแต่ตัวเลขทางการบอกว่าประมาณ 60,000-65,000 เท่านั้นนะครับมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของมาเลเซียก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาแกนนำของอัมโนเนี่ยยังน่าจะวางใจในนาจิบราซักอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็บอกไม่ได้ว่าจะให้โอกาสนาจิบราซักสักแค่ไหนเพราะอย่างที่เราเห็นล่าสุดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดมูฮัมหมัดนะครับสิงห์เท่าของมาเลเซียซึ่งในวัย90กว่าเนี่ยก็เข้ามาร่วมชุมนุมในรอบล่าสุดนี้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะครับแต่ผมว่าประเด็นที่น่าสังเกตมากคือในขณะที่เสียงเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับเบอร์เซเนี่ยถูกจำกัดเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองนะครับแต่ว่าฝ่ายเสื้อแดงที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย
มันมีน้ำเสียงที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเนี่ยค่อนข้างจะดังพอสมควรครับถ้าอาจารย์จำได้ช่วงที่มีการชุมนุมช่วงพีคเนี่ยเขาพยายามบุกเข้าไปในเขตที่เป็นย่านคนจีนคนจีนข่าวใช่ไหมครับใช่ฮะซึ่งก็โชคดีที่ตำรวจสกัดกั้นไปได้ก่อนและมีการพูดจาเสียดสีด่าชาวคนจีนนี่เยอะมากเลยซึ่งตรงเนี้ยมีคนก็มองว่าพรรคอัมโนเนี่ยซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเสื้อแดงนะใช่ครับเจตนาจะใช้เรื่องเชื้อชาติเนี่ยเหมือนกับว่ามาหาเสียงกับคนเชื้อสายมาลายูซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศใช่ครับซึ่งตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันน่าเป็นห่วงไหมเสื้อเหลืองอาจจะไม่ได้เอาเรื่องเชื้อชาติมาเป็นประเด็นแต่ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงกำลังทำแบบนี้อยู่ครับคือเขามีบทเรียนจากความเจ็บปวดจากการทำลายล้างค่าไฟทางการเมืองเพราะเขามีเชื้อชาติมาแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมันเป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าบางถ้าเกิดมันเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันก็สามารถจุดติดได้นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความบาดหมางหรือขัดแย้งอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็ได้อีกครั้งนึงนะครับแต่ประเด็นมันน่าอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงของมาเลเซียในเวลานี้จริงอยู่ว่าอัมโนเนี่ยมีภาพลักษณ์ของความเป็นตัวแทนพรรคคนมาลายูจำนวนมากเลยจากนโยบายภูมิบุตราซึ่งเริ่มโดยมหาเดย์เมื่อ3ทศวรรษที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับแล้วแกก็ปกครองประเทศมาเลเซียมา22ปีเนี่ยนะครับทำให้เห็นว่าแกให้โอกาสคนมาลายูมากกว่านะครับในการเข้าสู่ทางตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งราชการการโอกาสทางการศึกษานะครับส่วนชาวจีนซึ่งเป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจนะครับก็จะก็โอเคยอมรับแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ในสังคมที่มันมีคอมโพรไมส์มันข้ามปณีประนอมกันแต่ในเวลานี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องดีตรงที่ว่าถ้าเกิดกระแสของความเป็นเชื้อชาติมันถูกจุดติดในกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับของมาลายูนะครับโดยอัมโนหนุนหลังอยู่แต่ทีนี้ถ้าเสื้อเหลืองไม่เล่นตามกระแสด้วยไม่เล่นว่าอ้าวงั้นพวกคุณเป็นมาลายูภูมิบุตรากับสีแดงกับอัมโนแต่ขณะที่พวกเราเป็นสีเหลืองเป็นพวกเราเป็นชาวมาลายูชาวมาลายูเชื้อสายจีนนะครับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชาวอินเดียอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่คนเสื้อเหลืองอันนี้น่ากังวลละแต่เท่าที่เราเห็นดูส่วนใหญ่จริงๆฮะว่ามันเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับที่มาชุมนุมกับทางเสื้อเหลืองนะครับกับเบอร์ซีเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ได้เล่นประเด็นเชื้อชาติเหมือนกับที่เสื้อแดงกำลังเล่นนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำแต่เขาจะพูดถึง5เรื่องใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือเรื่องของฟรีอิเล็กชันเรื่องของการเลือกตั้งที่เป็นบริสุทธิ์เสรีนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได้นะครับประชาชนชาวมาลายูไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์อะไรสามารถที่จะกล่าวปฏิเสธกับรัฐบาลได้เขาพูดถึงเรื่องประเด็นที่3คือเรื่องของการที่ขอให้มีกระบวนการตรวจสอบนะครับกระบวนการที่4เขาพูดถึงเรื่องของการที่ทำใหเกิดระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขึ้นในระบบรัฐสภาของมาเลเซียแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือขอให้ปกป้องผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียแต่อันนี้มันน่ามีคำถามว่าตกลงผลประโยชน์ของชาวมาเลเซียที่กลุ่มเสื้อเหลืองพูดถึงมันถึงคนจีนคนอินเดียอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเฉพาะหรือพูดถึงรวมหมดเลยรวมถึงชาวมาลายูไปด้วยคือถ้าฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อเหลืองหรือเบอร์เซ่เขาเรียกร้องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่เรื่องของการเรียกร้องการปฏิรูปเพื่อคนมาเลเซียเป็นหลักนะครับนะครับถึงอาจจะมีคำถามในข้อสุดท้ายก็ตามว่าคนมาเลเซียนี่หมายถึงใครบ้างเพราะภาพรวมเนี่ยคำจริงก็น่าจะเป็นข้อเรียกร้องที่กลุ่มคนเสื้อแดงน่าจะเห็นด้วยซ้ำไปไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเพื่อคนเสื้อเหลืองอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คงจะทำให้เห็นแหละครับว่าแม้แต่มาทีมูฮัมหมัดนะครับอดีตผู้นำมาเลเซียก็เป็นห่วงคือเขามาเตือนเนี่ยว่าไม่ควรจะเล่นไพ่เหลืองแดงนะครับมาเตือนคำนี้เลยนะครับแต่คิดว่ามาเดย์เพราะว่ามาฮาเดย์เนี่ยถึงแม้จะมีคนกล่าวหาเขามากมายในเรื่องของการปฏิบัติการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นผลงานเป็นผลสำเร็จในการเป็นผู้นำประเทศคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของสองเชื้อชาตินี้ขึ้นมาครับเขาทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีความผสมกลมกลืนการมีฮาร์โมนีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามันสามารถอยู่ภายใต้นโยบายของความที่สมานฉันท์เป็นวันมาเลเซียแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อซื้อขายปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนนะครับมีการศึกษามากขึ้นนะครับทั้งชาวจีนชาวนั่นทางเศรษฐกิจคือชาวจีนกับมาเลเซียอยู่เนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วชาวมาลายูซึ่งจากนโยบายภูมิบุตราเนี่ยก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบางทีสิ่งที่มหาเดกลับมาในเวลานี้เนี่ยแกก็ต้องคิดถึงอย่าลืมว่าทั้งนาจิบราซักหรือก่อนหน้านี้คือบาดาวีก็เป็นคนของอัมโนทั้งสิ้นนะครับรวมถึงนาจิบราซักเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองมาเลยแกก็คือลูกชายของนายกรัฐมนตรีคนที่2นะครับของมาเลเซียนี่เองนะครับก็คือตระกูลนี้ก็เป็นทั้งพ่อและลูกได้เป็นนายกหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าสถานภาพของมหาเดในอัมโนยังมีความเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นมีผู้อาวุโสมีคนฟังอยู่แค่ไหนยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับก็มีคนฟังให้น้ำหนักหรือให้คุณค่ากับท่านมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนว่าท่านได้ใจคนเสื้อเหลืองแน่ๆในการออกมาแบบนี้ในการมากับภรรยาในวัย90กว่าแล้วบอกว่านาจิบราซักอยู่ต้องสเต็ปดาวน์แล้วนะอยู่ต้องออกจากตำแหน่งนะครับจะสังเกตดูข้อเรียกร้องของชาวเสื้อเหลืองรวมถึงมหาเดก็พูดตรงกันว่าต้องการให้แค่ลาออกไม่ได้มีการยุบสภาเพราะว่าเขาเพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อ2ปีที่แล้วเองปี2013นะครับด้วยชัยชนะของอัมโน
นะครับดังนั้นมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าประเด็นเรื่องของเชื้อชาติมันไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ประเด็นตรงที่มันเกิดขึ้นต่อมาคือเรื่องการปฏิรูปการเมืองเสื้อแดงในภายใต้การที่การดันโดยนำโนนี่เขาจะเห็นด้วยไหมนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเขากระซิบให้นาซิบราซักลาออกแล้วเปลี่ยนตัวคนที่น่ารับการยอมรับมากขึ้นมันจะทำให้การความขัดแย้งตรงนี้มันเป็นการตัดไฟต้นลมได้หรือเปล่าอย่าลืมว่าการชุมนุมของเบอร์ซีหรือเบอร์ซีเนี่ยไม่ได้เพิ่งเป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่ปี2009แล้วรอบนี้เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่สุดเลยมีคนมาร่วมมากที่สุดมากที่สุดด้วย 250,000 คนจากตัวเลขของเขาครับท่านผู้ชมครับตัวเร่งสำคัญตัวนึงที่ทำให้การเผชิญหน้าทางการเมืองในมาเลเซียขณะนี้มันร้อนแรงมากขึ้นก็คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตอย่างมโหฬารในกองทุนที่เรียกกันว่ามันมาเลเซียเดเวลลอปเมนต์เบอร์ฮัตนะครับหรือว่ากองทุนพัฒนามาเลเซียโดยข้อกล่าวหานี้พุ่งไปที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักโดยตรงเลยนะครับคำถามก็คือว่านาจิบราซักจะรอดจากข้อกล่าวหานี้แล้วก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้นานต่อไปอีกแค่ไหนช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบครับสนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลก New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้อง Hino เท่านั้นเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim เราคิดจากชีวิตคุณ IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลอาจารย์ศาสตรินครับครับถึงแม้ว่ายังไม่มีการเผชิญหน้ากันก็จริงระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงในมาเลเซียนะครับแต่ว่าสีเหลืองสีแดงตอนนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองมาเลเซียไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยชุมชนที่เป็นชาวจีนคนที่เป็นชาวมาลายูเนี่ยเขาก็ยังอยู่ด้วยกันได้โดยชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งถึงขั้นต้องทะเลาะกันไม่ใช่เหรอครับใช่ครับเพราะว่ามันก็ผ่านความเจ็บปวดกันมาสัก 3-4 ทศวรรษแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เชื่อว่ามันก็หนึ่งช่วงอายุคนเขาคงจะไม่อยากกลับไปเจอสถานการณ์แบบนั้นอีกยิ่งภายใต้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามาเลเซียฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกเนี่ยเขาอยู่อันดับ20ของโลกรองจากสิงคโปร์ซึ่งอันดับ2ของโลกพูดง่ายคือทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นผู้นำของอาเซียนและเป็นผู้นำของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วมันน่าจะมีคำถามที่ว่าปัจจุบันเนี่ยชาวมาเลเซียต้องการให้ประเทศมีการพัฒนาไปโดยที่ลืมความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ใช่ไหมนะครับถ้าเขาเลือกทางนั้นเขาก็โอเคแต่ทีนี้ประเด็นอย่างที่เสื้อเหลืองเรียกร้องคือเขาจะไม่ต้องการเพียงแค่การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศชั้นนำตามวิสัยทัศน์ประเทศที่พัฒนาแล้วใน2020วิสัยทัศน์2020นะครับ2020เขามองเรื่องของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางการเมืองด้วยต้องการเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องการเรื่องของการติดตามตรวจสอบเราต้องไม่ลืมว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของอัมโนในรอบ5ทศวรรษนับตั้งแต่รับเอกราชมันมีนโยบายชวนเชื่อต่างๆจำนวนมากเลยครับที่ออกมาจากอัมโนนะครับหนังสือพิมพ์ในมาเลเซียต้องต่อหัวอายุของหนังสือพิมพ์ทุกปีโดยรัฐมนตรีมีอำนาจการลงนามนะครับจะขอใบอนุญาตสื่อเสรีหรือเรื่องฟรีเพรสในสังคมมาเลเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากมากไม่ต้องอื่นไกลเลยครับเอาทั้งมหาเดเองก็ตามชอบมีปัญหากับนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวต่างประเทศตะวันตกใช่ไหมครับถึงขั้นเชิญออกด้วยซ้ำไปคนไหนขุดคุ้ยมหาเดเองก็เป็นถือว่าเป็นตัวกลั่นคนนึงทีเดียวแหละในการที่เป็นไม้เบื่อไม้มากับสื่อแต่ตอนนี้มหาเดตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของระบบที่ตัวเองมีส่วนในการสร้างให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วใช่ครับผมมองว่าตรงนี้มันจุดร่วมอย่างนึงของคนเสื้อเหลืองหรือคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคนจำนวนไม่น้อยนะครับเป็นคนที่เลือกอัมโนนะครับแต่วันนี้หันมาเลือกฝ่ายตรงข้ามนะครับพันธมิตรของพรรคฝ่ายค้าน3พรรคด้วยกันนะครับนำโดยของอันวาร์อิบราฮิมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขามองว่าเฮ้ยมันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้มุ่งหวังถึงชัยชนะเพราะอย่างการเลือกตั้งรอบล่าสุดพรรคฝ่ายค้าน3พรรครวมกันก็ได้ที่นั่งมากขึ้น89ที่นั่งจาก222ที่นั่งโอเคพรรคเสียงส่วนใหญ่ในสภายังเป็นของอัมโนอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมันก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าเพราะนโยบายที่ส่งเสริมคนที่เป็นคนเชื้อสายมาลายูที่เรียกว่าภูมิปุตราใช่ไหมครับ New Economic Policy นโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้มาตั้งแต่ NEP เนี่ยนะใช้มาตั้งแต่ก่อนมหาเดย์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับมหาเดย์แต่มหาเดย์เป็นคนทำ
ำให้นโยบายเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็ทำให้คนจีนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองใช่นะครับเพราะว่านโยบายนี้คือพูดง่ายว่าคือเอาใจเป็นประชานิยมเอาใจคนเชื่อสายมาอยู่เต็มที่ทำงานก็มีหลักประกันเลยนะครับว่าถ้าเป็นบริษัทต่างชาติถ้าจะต้องจ้างคนมาอยู่อย่างน้อย 25% ใช่ขององค์กรทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็การเรียนที่อยู่อาศัยคนมาอยู่ก็ได้สิทธิพิเศษก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นคนจีนก็ควรจะมีความรู้สึกว่าก็น่าจะมีความสิทธิมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองได้สิครับใช่ไหมเขาก็มีสิทธิคิดนะครับในใจลึกๆของเขานะครับบางทีการมาชุมนุมอาจจะเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่งเหมือนกันในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่มันกดทับอยู่นะครับหรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจต่อนโยบายตรงนี้แต่อย่างที่บอกฮะอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าฐานะของชาวจีนแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกทางการเมืองอาจจะเป็นชนชั้นสองจริงแต่ฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมของเขาก็คือเป็นชนชั้นนำนะครับแล้วก็ที่เราเห็นอย่างนึงก็คือผู้นำฝ่ายค้านเท่ากับผู้นำทางการเมืองในเวลานี้ที่เข้ามาเป็นผู้นำของกลุ่มเบอร์ซี่เนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็มีการเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีการเปิดเว็บเพจแฟนเพจของเบอร์ซี่นะครับ 4.0 เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวต่างๆด้วยก็ส่วนใหญ่จะเห็นว่าแนวร่วมที่เข้ามาก็จะเป็นเชื้อสายจีนอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะครับมาลายูก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ชัดมากเหมือนกับไปอยู่กับเสื้อแดงของมาเลเซียนะครับอาจารย์คิดว่าตัวนาจิบราซักนะครับผู้นำมาเลเซียเองกำลังใช้เรื่องเชื้อชาติเพื่อที่จะปลุกระดมคนเชื้อสายมาลายูเพื่อมาหนุนทางการเมืองให้กับพรรคอัมโนหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะประเด็นนี้เป็นเรื่องง่ายอย่างที่บอกไปแล้วว่าอัมโนมันมีภาพตัวแทนของความเป็นมาลายูนะครับภูมิบุตราซันออฟซอยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกอัมโนนะครับเป็นคนมาลายูนะครับรวมถึงสัดส่วนของนักการเมืองต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะเล่นเกมนี้จริงๆเพื่อให้มันเกิดการความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นอีกก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างหดเหี้ยมทีเดียวอันตรายมากอันตรายมากๆแล้วก็สุ่มเสี่ยงมากๆกับการที่ปล่อยให้ประชาชนอีกฝ่ายนึงทำลายอีกฝ่ายนึงแต่การที่เขาไม่ห้ามการชุมนุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างใช่ครับอาจจะเป็นการแสดงพลังว่าเฮ้ยฝ่ายเราก็มีคนหนุนเหมือนกันนะไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายท่านอย่างเดียวที่มีคนเรือนแสนนะครับแล้วเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี2006นะครับปี2007ก็เหมือนกันก็มีเสื้อแดงออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนมากเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยนะครับแต่ก็มีลักษณะการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝักฝ่ายนะครับพอเบอร์ซี่ 2.0 ออกมาก็จะมีฝ่ายเสื้อแดงออกมานะครับใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนในการมาสนับสนุนรัฐบาลนาจิบราซักครับแต่คนที่กำลังตกที่นั่งลำบากทางการเมืองมากที่สุดก็ต้องเป็นนาจิบราซักนะครับถูกข้อกล่าวหาร้ายแรงมากเลยนะครับคือพูดง่ายๆมันคือคอร์รัปชันทุจริตแหละนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องกองทุนที่เรียกว่าวัน MDB นะครับวัน Malaysian Development Fund นะครับซึ่งเป็นกองทุนพัฒนาที่นาจิบราซักนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยก็นั่งเป็นประธานบอร์ดที่ปรึกษาใช่ครับแล้วก็วันดีคืนดีก็มีเงินจากกองทุนนี่หลายหมื่นล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิบราซักก่อนการเลือกตั้งในปี2013หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วคนก็เชื่อว่านี่มันเป็นโอ้โหการจักยอกเอาเงินของรัฐบาลแล้วก็จากรัฐบาลเนี่ยมาใช้ในการเลือกตั้งนะครับแต่ตอนหลังพอไปสอบสวนลงดูนะครับกรรมการสอบก็สรุปง่ายๆเลยบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นเงินยักยอกเป็นเงินที่มีรัฐบาลต่างชาติตัวดอกกลางเนี่ยบริจาคมาให้กับพรรคอัมโนเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เหนื่อยที่สุดตอนนี้คือนาจิบราซักอาจารย์คิดว่าไอ้ข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่มีต่อนาจิบราซักมากซึ่งถ้าเป็นประเทศไหนนะโดยเฉพาะประเทศเป็นที่ประชาธิปไตยนะถ้าผู้นำประเทศโดนข้อหาหนักขนาดนี้เนี่ยกระบวนการในการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนมากกว่าที่เกิดขึ้นในมาเลเซียขนาดนี้ครับเป็นเพราะว่าสังคมมาเลเซียเป็นสังคมปิดนะครับอย่างที่อัมโนปกครองประเทศมานานนายกรัฐมนตรี6คนเป็นของอัมโนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกต่างๆมันก็จะมีคำถามเป็นเรื่องปกติอย่าว่าแต่เรื่องการตรวจสอบเลยครับเอากรณีเรื่องของศาลฎีกาของมาเลเซียที่ตัดสินคดีของอันวาอิบราฮิมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันวาอิบราฮิมก็โดนข้อหาเรื่องของลักร่วมเพศซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากในสังคมมุสลิมเพราะก็ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับต่อหลักศาสนาโดนตัดสินจำคุก5ปีเต็มนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในเรือนจำแล้วไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถมาดูแลพรรคยุติธรรมประชาชนของท่านได้นะครับทำให้หมดศัตรูทางการเมืองของนาจิบราซักไปคือฝ่ายค้านตอนนี้ระสับระสายมากเลยระสับระสายแล้วไม่มีตัวเด่นที่จะขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ไม่มีคนที่มีความนิยมเท่ากับอันวาอิบราฮิมนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าตอนนี้ต้องดูว่าอัมโนจะมีการกดดันให้นาจิบราซักตัดสินใจยังไงไหมรวมถึงคิดว่านาจิบราซักจะต้องลาออกไหมถึงจุดที่จะต้องลาออกไหมผมว่าท่านไปต่อไม่ได้เลยนะครับจากการที่มีคนมาชุมนุมเรือนแสงขนาดนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่แม้ว่าจะอ้างว่าไอ้การที่มีเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านได้คืนไปแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการบริจาคจากตะวันออกกลางก็ตามเนี่ยตามหลักมุสลิมก็ทำได้มันคือการสกัดคือการบริจาคเงินให้กับประเทศเพื่อนพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะเขาถือหลักพาราดอนภาพใช่ไหมฮะถึงที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าท่านอยากจะให้
สังคมการเมืองมาเลเซียมันไปต่อได้ถ้าทุกคนจะเสียสละนะครับในการเพราะข้อเรียกร้องของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดชก็คือการลาออกนะครับของคนเสื้อเหลืองก็คือการลาออกเท่านั้นของสื่อมวลชนฟรีเพรสต่างๆในมาเลเซียก็คือต้องการให้ท่านลาออกแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เรียกร้องการยุบสภาใหม่ทั้งสิ้นแล้วไอ้ข้อกล่าวหาที่ท่านตั้งกรรมการขึ้นมาสอบหรือให้หน่วยงานที่มันอยู่ภายใต้อำนวยตรวจสอบเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์นะครับมันไม่ใช่เป็นคลีนกัฟเวอร์เมนต์ตามที่เขาเรียกร้องจริงๆไม่น่าเชื่อถือกระบวนการตรวจสอบที่ดูแล้วมันเต็มไปด้วยการถูกแทรกแซงครับถูกแทรกแซงมีการสั่งย้ายนะครับมีการตั้งคำถามนะครับรวมถึงผลสอบที่ออกมาบอกว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ในเรื่องของทางกฎหมายอาจจะโอเคยอมรับได้ว่าแบบนี้แต่ในเรื่องของความสง่างามของความเป็นผู้นำเพราะมีการโอนเงินเข้ามาจริงนะครับดังนั้นมันควรจะแสดงความรับผิดชอบแล้วยิ่งมีคนออกมาชุมนุมมากขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคำถามแล้วและนี่ไม่ใช่สมัยแรกที่ท่านเป็นนายกด้วยครับท่านควรแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงท่าทีบางอย่างที่ให้ทางอัมโนแล้วก็ประชาคมมาเลเซียเนี่ยยอมรับบางอย่างด้วยเหมือนกันแต่ว่าในพรรคอัมโนเองไม่มีคนรุ่นใหม่หรือมีกลุ่มคนที่อาจจะมีความคิดที่ก้าวหน้าหน่อยนะครับและอาจจะปฏิเสธระบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีข้อกล่าวหาต่อผู้นำพรรคผู้นำประเทศมากขนาดนี้เนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อจะให้มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าพรรคอัมโนถูกควบคุมถูกกำกับโดยข้างบนจนกระทั่งไม่มีใครกล้าขยับผมเข้าใจว่าแกนของอัมโนยังไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับทีนี้อย่างที่คุยตอนต้นสักครู่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงของมหาเดชเนี่ยดังในอัมโนมากน้อยแค่ไหนนะครับชุดใหม่ที่ขึ้นมาเขามองการที่จะใช้ให้นาจิปราศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสมัยที่2ที่3อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไหวหรือเปล่าท่ามกลางแรงเสียดทานแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าอันนี้มันศตวรรษที่21แล้วประเทศต่างๆที่ยังเป็นสังคมปิดอยู่เนี่ยนะครับมันเจอความท้าทายจากฟรีเพรสจากเรื่องของการค้าเสรีเรื่องของประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมก็ตามหลายๆคนออกมาบอกเลยว่าไม่กลัวนะครับเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะพูดเป็นสิทธิของเขาที่แสดงอาการแข็งขืนรัฐบาลบางคนบอกเลยกันซ้ำว่าเนี่ยต้องการเอาอำนาจคืนผมเนี่ยคือคนที่เลือกดิฉันเนี่ยคือคนที่เลือกอัมโนเมื่อปี2013นะครับต้องการจะแสดงอำนาจคืนแล้วนะครับแล้วก็นาจิบราซักท่านควรจะแสดงรับผิดชอบในการลาออกนะครับในเมืองไทยสีเหลืองกับสีแดงมีความขัดแย้งกันสุดท้ายสีเขียวก็มาช่วยแก้ปัญหาในมาเลเซียที่มีสีเขียวจุดยืนคือเป็นยังไงเราจะเห็นจากภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆเลยว่าสีเขียวของเขาอยู่ในที่ตั้งนะครับรวมถึงความหาความขัดแย้งทางการเมืองต้องเข้าใจด้วยว่ารัฐธรรมนูญมาเลเซียวางไว้เลยว่ากองทัพคือกองทัพอาชีพนะครับเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวทางด้านการเมืองสังเกตว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆแล้วก็สังเกตในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีนักการเมืองที่เป็นทหารเลยนะครับเขาจะมีบทบาทของความเป็นทหารอาชีพนะครับแล้วก็จะถูกการรวมถึงไม่มีบทบาทในการที่ให้สัมภาษณ์ทางการเมืองหรือมีเรื่องของการแสดงท่าทีทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับมันเป็นการแยกการเมืองออกจากการทหารนะครับอย่างชัดเจนหลังจากได้รับเอกราชนะครับแล้วก็บทบาทนำอยู่ที่นักการเมืองพลเรือนนี่แหละนะครับการต่อสู้ทางการเมืองต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่เห็นบทบาทของทหารในการเข้ามาคลี่คลายปัญหาครับคิดว่าไม่เห็นแล้วก็ส่วนตัวก็คงไม่อยากเห็นด้วยนะครับให้เขาเล่นแบบเฉพาะสีแดงสีเหลืองอย่างเดียวแล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ร่วมในการคืนนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่ก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ